ก็มาจีนไปที่เซี่ยงไฮ้แต่ว่านานาไปของรายการโปรเช่ใช่ไหมเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอไม่ให้ถ่ายอะไรเลยก็เลยแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาทำคลิปดีรอบนี้มาจีนอีกแล้วมาซูไห่รอบนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าจะมาขับรถอะไรคราวนี้ได้แบบมาแข่งที่จีนเลยใส่เสื้ออะไรอ่ะเราใส่เสื้อมาเรามาลุ้นว่าใครจะได้เป็นคนขับนี่ล่ะอันนี้ใส่เสื้ออะไรเนี่ยอันนี้เป็นการของใบหรือเปล่าสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้วันพฤหัสวันแรกเดี๋ยววันนี้เขาจะพาเข้าสนามก่อนแล้วก็พาไปดูรถว่ารถเป็นยังไงบ้างแล้วก็สนามเนี่ยเป็นยังไงบ้างว่าไม่เคยมาขับที่ซูไห่เลยคือเขาบอกว่ามีนักแข่งคนอื่นด้วยแต่พัดไม่แน่ใจว่าวันนี้นักแข่งคนอื่นเขาจะไปด้วยหรือเปล่าอยากรู้แม่ว่ามีใครแข่งด้วยบ้างอยากรู้ไม่คล้ายแค่หรือพี่โอเป็นคนขับพูดมาขนาดนี้รู้หมดแล้วมั้งไม่รู้ไม่โอไฮโอค่ะอยู่ผิดประเทศเดี๋ยวพาไปทัวร์กันดีกว่าว่ารถเป็นยังไงบ้างจำแจ๊ดอยู่นี่นี่เหรอวีคนี้มันมีแข่งอะไรบ้างนะพี่โอมามีมอเตอร์ไซค์มีโฟมล่าเรโนแล้วก็มีตัวลิงค์ขาตัวลิงคาน่าจะเหมือนแบบซุปเปอร์2000บ้านเราอะไรเงี้ยแล้วแบบวีคนึงเขาแข่งแบบ 3-4 รายการนี้แล้วมันจะแข่งกันยังไงก็แข่งรวมไงก็เหมือนเมืองไทยที่มีหลายๆรุ่นอะไรเงี้ยเที่ยวมากเลยอ่ะมองเห็นปะแค่เลยคือพัดอ่ะมีปัญหาตรงที่ว่าแพ้นั่งแล้วเหมือนแบบมันยังไม่พอดีอ่ะมันยังไกลไปหน่อยเลยนะขามันสั้นอ่ะแต่ขยับบอกไม่ได้แล้วเพราะว่าบอกมันติดตรงนี้แล้วก็ถ้าขยับมากกว่านี้เข้าเกียร์เดี๋ยวมันจะไปชนตรงนี้ตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาอะไรมารองให้แต่ก็คิดว่าแบบเดี๋ยวหาบอกมารองให้สรุปว่าเนี่ยเขาว่าจะทำเป็นบอกโครงมาคืออันนี้ไม่เคยทำเหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทำยังไงบ้างน้ำยาอันนี้เหมือนผสมกันไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นโครงแล้วเป็นปัญหาจริงๆเลยค่ะทุกคนคนอื่นที่เขาเตี้ยๆนี่เขาไม่มีปัญหากันบ้างเลยเหรอคะนั่งเฉยๆนะร้อนอะร้อนก้นเหรอเมาไม่ยังเมาแล้วนี่เราวันนี้วันศุกร์เช้าก็วันนี้ไม่มีอะไรมากซ้อม30นาทีแล้วก็มียางให้ทั้งหมด6เส้นคอดิฟายวันเสาร์แล้วก็แข่งวันเสาร์แข่งเสร็จเอาผลมาออกวันอาทิตย์ผล6อันดับแรกรีวอร์ดทีมไปออกวันอาทิตย์มีรถเด็ดนะเดี๋ยววันนี้รถพร้อมยังเมื่อเช้าอ่ะให้เขาสอนเรื่องเกียร์ขับเป็นยังสรุปขับเป็นหรอกพร้อมแข่งมากหน้าอย่างนี้ไม่ดูหรอกไม่ห่างตาเขาอีกแล้วนะ
รุ่นซูเปอร์2000ของจีนน่าจะเป็นทัวริงคาร์อันนี้รุ่นอะไรอ๋อคนสรุปอยู่ไหนซูไห่หรืออีโน่จะคอลี่ไฟทำไมดูเครียดจังล้อไม่หมุนไปจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่รีเฟรชขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีตอนนี้รถก็ยังมีปัญหาอยู่นิดนึงนะเรื่องระบบคลัตช์คือไม่สามารถเข้าเกียร์หนึ่งไว้แล้วก็เร่งได้พอเร่งแล้วรถไม่รีโมทผู้จัดการทีมจะพังนะฮะไหนวันนี้ได้แข่งแล้วเป็นไงบ้างโอเคบอกหน่อยสิอาการเป็นไงไม่บอกคะคือเหมือนพอรอบหลังๆเบรกมันแอบเสร็จนะกันไอพวงมาลัยอะตอนมองมาเหมือนแบบรถเดี๋ยวหรืออะไรมันพวงมาลัยมันเร็วเลยก็เลยตัดเป็นสามพอแข่งไปเลี้ยวไม่ไปตอนแบบแข่งเลยกลับมาสองมาช่วยอันหรอเอามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไหนมาสรุปวีคเอนด์นี้ให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างก็วันเสาร์ใช่ป่ะวันเสาร์แข่งเลสแรกอ่ะคือเหมือนว่าตอนที่ออกไปคอมเมชั่นแลบอ่ะคือออกไปได้แล้วแต่ว่าตอนที่แบบก่อนจะถึงเส้นอ่ะมันแบบรถมันมีปัญหาอะไรเงี้ยทำให้แบบไม่สามารถที่จะออกสตาร์ทได้ทีเนี้ยไม่ได้สตาร์ทในเลสวันเสาร์ใช่ป่ะแล้วก็คือมันแบบมีปัญหาอยู่หน้ากี่นะคือมันไม่สามารถถ้าแบบไม่สามารถทำอะไรให้ได้อะไรเงี้ยก็แบบเข็นรถเข้าแล้วก็วันอาทิตย์ก็ต้องออกที่สุดท้ายเพราะว่าเราไม่ได้จบวันเสาร์คือก็ชินกับรถในระดับนึงแล้วแหละแต่แบบไปในแบบเป็นเซฟโซนมากๆอะไรเงี้ยคือแบบยังไม่กล้าที่จะแบบก้าวไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบยังทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็จบที่5ยังไงก็เดี๋ยวมีไปที่ไหนใหม่ๆแล้วแบบได้ขับอะไรใหม่ๆเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกละกัน